แม่เจ้าเสียงคอยซื้อแท้ซื้อเพชรสะค้อนนามสกุลเก่ามันจิตตวงแต่งงานแล้วเป็นพรหมจรรย์ซื้อหลินซื้อตุ้มคอยซื้อตุ้มเพราะว่าตอนคอยเกิดผู้ดีเขามีเซิร์กผู้ดีระเบิดแตกอยู่ข้างบ้านแม่ก็เลยตั้งให้ซื้อตุ้มแม่จักปีแล้วเดี๋ยวนี้อายุ54ปีแต่คอยเกิดอยู่เมืองลาวลาวเวียงจันทร์พ่อแม่เจ้าเห็นยังเห็นเวียกยังพ่อแม่ตอนพยุมังลาวพ่อเป็นตำรวจแม่เปิดห้างเสริมสวยเป็นค้าขายเจ้ามีเอ้ยไอ้บ่มีเอ้ย4คนมีน้องชายเพิ่นหนึ่งพ่อแม่มีลูกน้ำกัน6คนหญิง5ชาย1 In your first few years of settling in America, what was your earliest memory? เมื่อทำอิฐไปโรงเรียนเจ้ามาโรงเรียนอยู่เมกาหรอมักอยู่เรียนเมกาแต่ว่า2ปีแรกยังยากเพราะว่าเว้าภาษาบ่เป็นอ่านบ่เป็นเขียนบ่เป็นแต่งงานปีใดแต่งงานปีใดแต่งงานพันก็ร้อยเดือน4พันก็ร้อยแม่นเดือน4วันที่6พันก็ร้อย86จักปีตอนเจ้าแต่งงานเกือบ20ปีมีลูกจักคนมีลูกผู้หญิง2คนผู้กกเดี๋ยวนี้32ปีผู้น้อย25ปีแล้วหักเพิ่นแต่งงานแล้วผู้น้อยนะถามมายังล่ะ What was your first job? What do you like or not like about it? First job อยู่อเมริกาว่ะ First job อยู่อเมริกาแม่นเอาเด็กน้อย2คนมากหลายเพราะว่าได้เงินตอนนั้นหาก็อยู่14ปีได้เงินทีนึง60ดอลสมัยตะกี้ก็หลายแล้วก็ต่อมาก็เฮ็ดห้านอาหารเฮ็ดห้านอาหารจักปีเฮ็ดห้านอาหารแต่อยู่14ปีแล้วแล้วก็เอาเด็กน้อยพร้อมก็ไปโรงเรียนพร้อมโอเค After I got married หลังจากแต่งงานแล้วพ่อเพิ่นก็ไปเฮ็ดการ IBP ปาดซินส่วนตัวเองก็เฮ็ดอยู่ห้างอาหารพอดีแต่งกันมาได้5ปีก็มาเปิดห้างอาหารก็เปิดมาได้ฮอด20ปีแล้วก็ได้บ่ได้แล้วก็เลยเซาก็บ่ได้เฮ็ดหยังอีก Describe the neighborhood you grew up in ตอนนั้นมามีคนลาวอยู่กลุ่มนั้นมีแต่คนลาว2ครอบครัวกลายไปได้กับเมกาหมดแล้วก็ตอนมาอยู่ใหม่ก็เมกาหมดละแถวนั้นน่ะเขาก็ดีน้ําเฮาแหละเขาก็เทคแคร์เฮาหยังแต่ว่าเว้าภาษาบ่เป็น What was it like coming to America มาเมกาก็มี okay ลาวบ่เป็น it was peace of mind because บ่มีเซิร์กแล้วแล้วก็บ่ได้ห่วงไผแล้วก็หากินสบายDid you have any pets? มาไม่กล้าไม่มีกระต่ายร้อยตัวแม่เพิ่นก็ตายไม่คู่หนึ่งเลี้ยงจนฮอดร้อยตัวบ่ฮู้ว่าไปใส่หมดแล้วบัดนี้What big world events do you remember from the time you were growing up? The good thing is the ดีที่สุดแม่นตอนเอื้อเพิ่นแต่งงานเอ้ยผู้ที่2แต่งงานแล้วบัดนี้ตอนอายุ16ปีพ่อเพิ่นถูกรถต่ำ so เพิ่นก็อยู่ ICU เพิ่น in coma มาจนฮอด10เดือนแล้วเพิ่นก็ไข้ขึ้นมา can't say แล้วว่าเป็น yeah so แต่ก็ได้เอาได้เบิ่งแยงพ่อมาตลอดมาเลยแต่มือพ่อถูก accident นั้นเป็นมือ Thanksgiving จือดีที่สุดเลยมื้อนั้น What advice would you give to I guess kids the new generation Yeah the new Lao gen well, I want อยากให้เด็กน้อยคนลาวก็ยังนับถือประเพณีลาว
ินอาหารแล้วแล้วก็ให้สำคัญที่สุดต้องให้นับถือพ่อกับแม่เพราะว่าพ่อกับแม่ถึงเจ้าสิไปใส่กระยาเจ้าจะลืมพ่อกับแม่พ่อกับแม่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนเอเชียเฮาแล้วเฮาก็ต้องหักถือ